you're just walking by, you will never really find it. Check it out. So let's look at this place. It's called the Banyan Cafe. Follow me. Ever since the evolution of Muay Thai from ancient to modern days, there has been an ongoing argument about the relevance of each style and the dichotomy between the two schools of thought. On one side, Muay Boran is said to be impractical, that the moves are too fancy to be applied in real situations. And on the other side, Muay Thai is said to be incomplete, that they have taken from Muay Boran just a few techniques to serve a sport that has too many rules and restrictions. ผมคิดว่าทุกวันนี้นะครับผมก็ยังเอามวยไทยโบราณมาใช้อยู่เป็นศิลปะที่ผมก็ดูแล้วมันหลากหลายแล้วก็เป็นการที่เรารักษาศิลปะไว้ครับผมก็ชอบผมก็ดูชื่นชอบครับผมเริ่มชกมวยเมื่ออายุ10ขวบเริ่มหัดคือเริ่มเทรนเมื่ออายุ10ขวบแล้วก็ชกมวยไทยทั้งสิ้นประมาณ147ครั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เคยได้แชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นคนนึงแล้วก็แชมป์ไหว้ครูสวยงาม2ครั้งประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะจบหยุดเล่นชกมวยประมาณอายุ27ปีเพราะว่ามันเป็นมวยโบราณเพราะอะไรเพราะว่าคุณลืมเขาพอถึงวันนี้คุณเริ่มมาขุดคุยก็คุณว่าคุณพบเขาแล้วมันไม่ใช่เขาอยู่คุณตลอดคุณไม่เห็นเขาเองแหละ ใช่ไหมครับมวยไทยเกิดตั้งแต่ป้องกันตัวก่อนป้องกันตัวดีแล้วตอบโต้ในขณะที่ป้องกันเขาชกมาเราป้องกันเขาเจ็บแขนเนี่ยเราป้องกันเขาต่อยมาแรงเราสับเปี้ยงไปเนี่ยแขนเขินห้อยแล้วต่อยมาเรายกศอกรับยกศอกรับยกศอกรับเนี่ยเจอหมัดเจอศอกไปแล้วพอหมัดหมดเตะมาเอาศอกกดศอกกดเอาขายัดเข้าไปก็ขาหมดแขนหมดก็เดินเหลือละตัวเราเข้าไปต่อยยังไม่มีปัญญายกมากันเลยอันนี้คือนโยบายของมวยไทยจริงๆแต่ปัจจุบันนี้ผมมองไม่เห็นที่ว่าใครจะสามารถปลูกตั้งแต่รากเพราะมันช้าแต่ถ้าได้ผลแล้วนะโอ้โหเหมือนต้นไม้ใหญ่อะต้นหญ้าตายเร็วถ้าหงายมือนะครับพระการเปิดโลกการเกิดมวยของมวยลพบุรีนั้นหงายมือสองข้างแล้วก็หันหน้าตรงหาคู่ต่อสู้ไม่เหมือนมวยปัจจุบันซึ่งมวยปัจจุบันนี้จะตะแคงข้างครับมวยปัจจุบันตะแคงข้างแบบนี้การมวยเป็นลพบุรีหงายมือก็คติก็คือคติพจน์ก็คือเรียกว่าได้แนวคิดนี้มาจากท่าที่คนเราขอพรจากพระพุทธเจ้าขอพรก็นี่จุดยอดที่สุดก็คือผมมีลูกถีบที่สามารถถีบได้2ชั้นสามารถคู่ต่อสู้จับทางไม่ได้ก็เหมือนผมซ้อมเมื่อกี้ผมกระโดดถีบแบบสามารถที่จะ TKO ได้น็อกเอาได้นี่ครับมวยโบราณเหรอครับมันพูดลำบากครับมวยโบราณคือมันถามว่ามันชอบตรงไหนคือเมื่อก่อนผมไม่ชอบเลยนะเบื่อมากๆเลยที่เล่นมวยโบราณแต่พอเราเรียนมาปุ๊บเราเป็นนะทีนี้มันรู้สึกว่ามันภูมิใจครับคือแบบน้อยมากคนไทยที่จะเป็นมวยโบราณเต็มสูตรนะครับคือแบบไม่หมายว่าไม่ใช่เป็นแค่ท่านี้จบคือเป็นตั้งแต่พื้นฐานก็คือบิกินนะอินเตอร์มีเดียแอดวานแล้วก็ไฮเลยครับไฮเทคนิคคือผมจะเป็นตรงนั้นหมดเลยครับครับเพราะฉะนั้นที่ผมทำให้พวกคุณดูคือแค่บางส่วนนั้นแค่บางส่วนครับทุกวันนี้มันจะมีหลายองค์กรที่ฝึกซ้อมมวยโบราณมวยชายาอะไรอยู่เนี่ยนะซึ่งมวยเหล่านี้ก็เป็นมวยที่มีประโยชน์ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะฮะ
ใช้สำหรับป้องกันตัวในยามฉุกเฉินเด็กลูกหลานคนไทยที่ไปเล่าเรียนเนี่ยมันจะได้รับประโยชน์ที่หนึ่งก็ได้ออกกำลังกายสองก็อนุรักษ์แม่ไม้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยไว้สามก็ใช้เป็นวิชาป้องกันตัวเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินแต่ทุกวันนี้มวยเหล่านี้เนี่ยนำมาแข่งขันในสนามในทางสากลไม่ได้ครับเพราะเป็นวิชาที่ฝึกซ้อมกันอยู่เฉพาะกลุ่มยังไม่แพร่หลายนะซึ่งแต่มวยปัจจุบันเนี่ยแข่งขันกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ได้กลายพันธุ์มาจากมวยโบราณก็คือว่ามวยโบราณมันก็ใช้ได้ครับมันก็เก่งตั้งแต่มันคือว่ามันคิดค้นศิลปะมวยไทยขึ้นมามันเป็นต้นฉบับศิลปะมวยไทยอย่างเงี้ยครับก็คือว่าเขาใช้ศิลปะมวยไทยได้ดีกว่าผมที่ว่าฝึกมวยชายานะเพื่อเอาเป็นยังไงอ่ะเอาเป็นป้องกันตัวมากกว่าหรือเอาเป็นฝึกไปเพื่อเป็นการแสดงเพื่อการเรียนรู้มากกว่าเพราะว่าเราไปฝึกมวยชายาเนี่ยเราไปใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเราเองไม่ได้มันจะแตกต่างกับมวยปัจจุบันตรงที่ว่าเราไปใช้ยังไงในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราไปใช้ไม่ได้แล้วก็มวยปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันที่ว่าเราตรงนี้เราชกมวยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองของมวยไทยแต่โบราณที่เขาฝึกกันเขาไม่ได้ฝึกเพื่อชกเป็นอาชีพเขาชกกันก็เพราะงานสมโภชงานอะไรเขาก็คุณไปวัดที่ไปเปลี่ยนกันแต่เขาไม่ได้คิดว่าเนี่ยเขาต้องฝึกเป็นนักมวยเขาฝึกเป็นความชอบแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นนักมวยเป็นอะไรเพราะว่าหนึ่งจำแน่นอนใช่ไหมสังเกตไหมเด็กต่างจังหวัดเจ็ดสองเจ็ดแปดขวบนี่ชกกันละโดยที่บางคนเก่งได้เวลาโตขึ้นเก่งได้เพราะประสบการณ์อย่างเดียวแต่ไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าเราเก่งเพราะว่าลูกไม้ตัวไหนเราไม่รู้เราใช้จากเหมือนกับหูหนาตาเลิกกว่าจะหลบหมัดนี้ได้แต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเนี่ยเทรดที่หลบได้เพราะอะไรมันหลบได้เพราะมันหลบไปเองเราแบ่งแยกไม่ได้นะครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยเขามีการสืบทอดเนี่ยเขาแบ่งแยกให้ว่าให้เสร็จเลยว่าเราเรียนตรงนี้จะได้ตรงนี้เรียนตัวนี้จะไปได้ตัวนี้บวกตัวนี้แล้วต่อไปจะไปได้ตัวนี้ถ้าเรายังเน้นใช้อาวุธใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่เสน่ห์ก็ยังมีอยู่นะฮะแต่บางครั้งกฎกติการูปแบบการแข่งขันการชกรูปแบบการออกอาวุธอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยนิยมซึ่งอันนี้มันต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะแต่มวยไทยก็คือมวยไทยที่ใช้อวัยวะได้ทุกส่วนนะฮะก็ยังแข็งความไร้กาดไว้เหมือนเดิมมันต้องใช้ค่าเรียนรู้ต้องให้วิชาวันละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทพวกผมตังค์เขาไม่มีจะไปให้เขาจะเอาไปให้ที่เอาไปให้ครูเราเลยมาอยู่กับค่ายมวยไทยปัจจุบันเนี่ยเรามาอยู่เนี่ยก็มีอย่างคําเต๋อย่างงี้ก็มีในเมืองไทยมีผมคนเดียวแล้วผมเชื่อว่าในโลกนี้มีผมคนเดียวที่ทําแล้วก็การกระโดดถีบ2ชั้นมีการสลับขาอย่างงี้แบบทําให้คู่ต่อสู้งงแล้วก็โดดขึ้นสูงแล้วเตะขาโดยที่คู่ต่อสู้คาดไม่ถึงแล้วก็มีลูกเตะตะวัด2ชั้นคือว่าจะเตะขาแล้วเตะก้านคอนอกอย่างนี้ก็เคยมีครับคือมันมีหลายต้องให้ซ้อมให้ดูต้องถึงจะเห็นครับผมทีนี้ไอ้มวยที่ว่าถามว่าความรุนแรงเนี่ยก็คืออย่างสมัยเนี่ยเตะกระจับว่ามีกระจับใส่ป้องกันสมัยก่อนไม่มีนะเขามีแค่ป้องกันไว้ยื้อเฉยไม่มีกระจับแข็งล้มก็ไม่มีการไปรับหัวกรรมการไม่เกี่ยวเพราะเขาต้องล้มเป็นล้มเขาต้องล้มเป็นต้องม้วนตัวเป็นอะไรเป็นเตะวางขาได้
ควักลูกตายังได้เลยฟูตันฟี่เนี่ยควักลูกตาโนรีหลุดเลยแต่ถือว่าโหดเกินไปแต่เขาก็ไม่ว่าไม่ถือผิดฆ่ากันตายบนเวทีได้เลยเพราะการต่อสู้เนี่ยมันต้องป้องกันขนาดนั้นป้องกันด้วยวิชาไม่ใช่ป้องกันด้วยอุปกรณ์ใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่จะต่อสู้เวทีเขาก็จะมีเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วการต่อสู้ต่างๆเราเห็นครบถ้วนบริบูรณ์แต่ปัจจุบันเนี่ยพยายามจะป้องกันแต่มันวิชาไม่มีก็ตายกันเยอะแยะคือทุกวันนี้นะฮะอย่างมวยโบราณมวยยานจะไม่มีการแข่งขันจะมีแต่การฝึกซ้อมการเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษามวยก็เรียกว่ากระดูกมวยไม่มีคือไม่ได้แข่งขันไม่ได้ความแข็งแกร่งจะสู้มวยปัจจุบันไม่ได้ซึ่งมวยปัจจุบันจะมีแข่งขันทุกเดือนแต่ละคนนี่เดือนนึงต้องชกอย่างน้อยครั้งนึงบางคนนี่เกือบ100ครั้งแล้วอย่างเงี้ยซึ่งกระดูกมวยความแข็งแกร่งอะไรนี่เนี่ยอย่างนี้มวยโบราณเขาจะไม่มีเพราะเขาไม่ได้แข่งขันเขามีแต่การฝึกซ้อมและการออกกำลังแล้วก็การโชว์กันซึ่งถ้าหากมาชกกันจริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ว่ามวยเหล่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถจะมาทานความแข็งแกร่งหรือว่ากระดูกมวยของมวยปัจจุบันได้นี่ผมพูดตามสายตาผมนะฮะมวยชายาไม่ดีมันก็ไม่ดีกว่าหรอกครับถ้ามันดีคนละอย่างครับผมยกตัวอย่างคือว่ามวยชายาก็เขาใช้ศิลปะมวยไทยได้ดีกว่าเราแต่เราคือว่าเขาไม่เป็นตัวเป็นตนนะครับเขาเรามันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นอาชีพของเขาแบบว่าเขามีศิลปะก็จริงแต่เขามันเป็นตัวเป็นตนมันมีอาชีพเพราะว่าที่ชายาได้จริงเนี่ยก็มวยไทยยุคปัจจุบันนี่แหละครับแล้วมวยชายาเนี่ยคือมันผมบอกแล้วว่ามันจะเป็นการแสดงมากกว่าเพราะว่าทฤษฎีนี้ไปมวยชายาเนี่ยภาคปฏิบัตินะที่ผมอยู่ไปก็เพราะว่ามันไม่มีนะเพราะผมไม่เคยเห็นแต่การแสดงมวยชายาแต่ถ้ามวยไทยอ่ะการแสดงไม่มีแต่ภาคปฏิบัติมากกว่ามันจะแตกต่างกันก็น่าจะไอ้ที่เก่งกว่าก็น่าจะเป็นไอ้จุดเริ่มต้นมานะครับจุดเริ่มต้นก็คือมวยไทยโบราณนี่เขามีศิลปะมาอย่างนี้แล้วเรานักมวยทุกวันนี้มาเอานั้นมาเรียนแบบผมก็ยังว่ามวยไทยโบราณนี่จะครับผมนักมวยสมัยนี้ชกกันผมดูเวทีไม่เห็นมีใครเตะขาเป็นอย่างนี้ต้องเตะไปที่สุดคุณก้าวมาต่อยผมเลยคุณก้าวขามาต่อยผมนะผมเตะขาคุณเนี่ยขาคุณหมดแล้วคุณเอาอะไรมาต่อยเตะคุณหนักขาคุณหมดคุณก็เตะไม่ได้ศอกคุณหนักแค่ไหนคุณไม่มีขาคุณศอกไม่ได้เพราะนั้นมวยเนี่ยผมให้เตะขาก่อนเลยเอามาจากที่สิบสามมาจากศิลปะมาจากสมัยก่อนๆเก่าๆนี่ผมคิดค้นขึ้นมาว่าเรานำมาใช้อย่างนี้แล้วเราไปเผยแพร่ทางต่างประเทศมันจะแล้วดูแล้วเขาชื่นชอบมากอย่างนี้ครับท่าแปลกๆท่าศิลปะมวยไทยแต่ทางในนักมวยชกในเมืองไทยเขาไม่ค่อยทำกันนะครับแต่ผมชอบทำครับผู้ฝันไปถึงฝึกไปเพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นการป้องกันตัวแล้วก็ยังไงอ่ะคือผู้ฝันมากมันพิว่าแหละผมคิดว่าน่าจะผู้ฝันมากกว่าการศิลปะไม้มวยไทยครับก็คือท่าม้าดีดกระโหลกอย่างนี้ผมชอบใช้เมืองกับเมืองนอกในเมืองไทยเขาไม่ค่อยใช้ครับเพราะว่าเป็นผิดกติกาแต่จริงๆแล้วผมก็คิดว่าไม่ผิดกติกาเพราะมันเป็นศิลปะมวยไทยแต่ผมไปโชว์ทางฮอลแลนด์ฝรั่งเศสญี่ปุ่นนี่เขาชื่นชอบมากมันเป็นจุดขายอย่างนี้ครับผมชอบทำท่านี้ครับคือทุกท่าทำได้กับทุกท่าแต่ว่าบางท่าขาเสียบางท่าพิการบางท่าบาดเจ็บบางท่าตายไล่ขาถึงตายก็ถักท้อในละวันนะแล้วก็สุกขีดถอนต้นรังอาจตายได้สุกขีดถอนต้นรังอาจตายได้เพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันศอกล้มลงไปด้วยศอกตำเข้าไปนี่หรือตำเข้าไปนี่อาจตายได้จุดคืนฐานหรือมันไหวแหวนเนี้ยเข้าตรงนี้ก็ตายใช่ไหมแต่ว่าจะร้ายกาจมันก็ว่าร้ายกว่าทุกท่าไม่มีนะเห็นกว่าร้านง่ายๆอย่างเงี้ยชนะได้ลูกไม้ที่บางคนมองข้ามไปเห็นกว่าร้านง่ายๆอาจจะแกล้งจดอย่างนี้
แกล้งไงแกล้งให้เขาเดินเข้ามาเพราะว่าไปที่ตรงที่ปั๊บเรารับปั๊บเราแกล้งผมมันเตะหนักมากเราแกล้งปล่อยทำแบบเจ็บแขนนวดแขนนิดหน่อยเงี้ยมันก็เตะละเตะเขาก็เสริมเข้าไปทั้งนั้นเนี่ยIn 2008, the Naksu Fighting Championships was introduced in Thailand, attracting martial art practitioners from all over the country to compete in this tournament with MMA rules. Such tournaments ceased to exist in 2012, when MMA was banned in Thailand. It was only sometime after 2016 that such a ban was overruled, again giving the motherland another opportunity to host competitions beyond Muay Thai.